ดังนั้นผมขอสรุปว่าวันที่16ธันวาคม2565ดาวอังคารเด่น3เด่นสำหรับแฟนๆ YouTube นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆที่ผมจะนำมาเสนอคุณอย่าลืมนะครับสวัสดีครับพบกับผมธนากรตันอวัฒนาการสินแสมังกรเช่นเคยครับเราจะเหนี่ยวนำเรื่องกระแสของดาวใกล้สิ้นปีเต็มที่แล้วครับเข้ามาสู่กลางเดือนมองไปข้างหน้าทหารยังมีกำลังอยู่ไม่ได้อ่อนแรงเลยดาวอังคารไม่ใช่ธรรมดาเข้ามาแต่อังคารมาเจอคู่มิตรมาเจอดาวศุกร์คู่มิตรนี้ทำให้ความรักนั้นคนที่ขยันจีบอะขยันสู้ขยันซื้อนะมีโอกาสนะครับสุดท้ายดาวอาทิตย์ยังอยู่สว่างสวัย16ธันวาคมนี้นอกจากอังคารศุกร์และอาทิตย์แล้วเลขอื่นยังห่างไกลครับดังนั้นผมขอสรุปว่าวันที่16ธันวาคม2565ดาวอังคารเด่น3เด่นดาวศุกร์เป็นรอง6เป็นรองและอาทิตย์1ยังอยู่สรุป3 6 1โชคดีทุกคนครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribeกดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ